ค่ะขอต้อนรับกับเข้าสู่ช่วงคัลเลอร์ทอทอค่ะในรายการคัลเลอร์ฟูลคัลเลอร์โยค่ะเราพูดถึงในเรื่องของอรหันต์ซัมเมอร์ทำไมมันเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นมาคะพี่นี่เลยน้องโยเราไปพบเรื่องราวสุดประทับใจเนาะเราเห็นน้องเนนตัวเล็กเดินบินทบาทอยู่แถวท่าน้ำท่าเตียนที่โยพูดถึงสักครู่นี้นะครับก็เป็นเรื่องราวที่ได้นำมาในวันนี้ด้วยนะครับเด็กๆเยาวชนเหล่านี้เนี่ยเขาได้รับอะไรจากการที่ปิดภาคฤดูร้อนแล้วก็ไปบวชเรียนอยู่ที่วัดแห่งนี้นะครับแล้วก็ความเป็นมาของโครงการนี้เป็นอย่างไรค่ะจริงๆแล้วน่าสนใจมากเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยจะสังเกตถ้าเกิดไปช่วงในช่วงซัมเมอร์เนี่ยเราก็จะเห็นน้องเนนวิ่งขึ้นเรือบ้างออกบินทบาทบ้างแล้วเป็นบรรยากาศที่น่ารักแต่ทำไมไหมคะครับพี่อยากรู้ไหมว่าเรื่องราวเนี่ยว่าทำไมถึงได้มีการจุดกำเนิดของการเกิดโครงการดีๆอย่างนี้เพื่อที่จะได้ให้สามเณรนะคะได้มาบวชในช่วงในช่วงหน้าร้อนนะคะฤดูร้อนเนี่ยยังไงรู้ไหมโยมมีเอามาฝากไปสัมภาษณ์มาแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูได้เลยค่ะคำธรรมดาแล้วกันนะคะเพราะว่าไม่เคยจริงๆกับท่านนี่คือผู้หญิงด้วยท่านเคยอยากจะทราบถึงที่มาที่ไปอะค่ะของโครงการนี้ค่ะของโครงการน้องเนรทั้งหลายเนี่ยนะคะจริงๆแล้วชื่อเต็มๆเลยที่เรียกโครงการอะไรคะโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนค่ะโครงการนี้มีขึ้นมานานหรือยังคะท่านเริ่มต้นมาตั้งปี2531ค่ะสมัยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพศรีอภิสุทธิ์ซึ่งต่อมาท่านก็ดำรงสมณศักดิ์สูงขึ้นเป็นพระธรรมสิริชัยค่ะช่วงนั้นในแนวคิดก็คือว่าเราเห็นเด็กอยู่ในชุมชนบ้านอยู่แถวรอบๆบริเวณนี้บ้างพอปิดภาคเรียนแล้วไม่เกิดประโยชน์แล้วก็มีบางคนบางกลุ่มเนี่ยไปจับกลุ่มทำอะไรที่ไม่ดีในเรื่องของยาเสพติดทำมั่วสุมกันจนกระทั่งเกิดแนวคิดในกลุ่มของพระรุ่นใหม่ที่ทำอะไรถึงจะให้เกิดประโยชน์ในส่วนนี้บ้างที่บอกตรงๆว่าในช่วงนั้นเนี่ยโครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อนเนี่ยแทบจะยังไม่มีเลยทั่วประเทศไทยวัดอรุณเนี่ยเกิดเป็นแห่งที่สองของประเทศก็เลยได้ทำโครงการตรงนี้ขึ้นมาแล้วมีอยู่ส่วนหนึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อในยุคนั้นนะฮะท่านก็เป็นห่วงว่าเอาลูกเขามาเลี้ยงเนี่ยต้องดูแลให้ดีนะถ้าดูแลไม่ดีไม่ปกครองกันให้ดีนะอาจจะตีกันหัวร้างข้างแตกก็เป็นได้แต่ปรากฏว่าเมื่อได้ทำไปแล้วเนี่ยได้ผลดีมากพ่อแม่เนี่ยพอใจอย่างมากก็เลยได้สารตรงนั้นมาจนกระทั่งปีนี้เนี่ยเข้ามาสู่ปีที่22และโดยเฉพาะวัตถุประสงค์หลักๆที่สำคัญเลยก็คือว่าเนื่องจากว่าเรามี3สถาบันหลักชาติศาสนาแล้วก็พระมหากษัตริย์โดยเฉพาะในเฉพาะปีนี้เนี่ยเรามุ่งเน้นไปที่บวชโครงการเราเนี่ยนะเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปีเฉลิมพระชนมพรรษา84พรรษาอันนี้เป็นวัตถุประสงค์ที่เมื่อเมื่อวานนี้ก็ได้นำคณะสามเณรนี่เองเนี่ยไปถวายพระพรลงกันที่โรงพยาบาลศิริราชเรียบร้อยแล้วที่เป็นวัตถุประสงค์ที่หนึ่งวัตถุประสงค์ที่สองก็คือว่าต้องการให้เด็กเนี่ยซึ่งจะต้องเป็นอนาคตของชาติในวันข้างหน้าได้เข้ามาพัฒนาจิตใจที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเข้ามาพัฒนาเรื่องความรับผิดชอบรู้เกี่ยวกับหน้าที่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับการใช้ชีวิตร่วมกันโดยสรุปแล้วก็คือว่าโครงการนี้มีประโยชน์ทั้ง3ด้านทั้งศาสนาก็ทำให้พระพุทธศาสนาได้มีผู้ดำรงสืบทอดต่อไป
ชาติก็คือว่าเราได้พัฒนาบุคลากรให้มีความมีคุณภาพแล้วก็ได้เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่เคารพนับถือสูงสุดของพวกเราอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์ที่โครงการค่ะท่านมีเกณฑ์อะไรในการที่ว่าจะรับน้องสามเณรทั้งหลายเนี่ยค่ะเข้าร่วมโครงการคะเราจะรับเด็กเนี่ยในช่วงอายุตั้งแต่10ขวบขึ้นไปถึงในช่วง14ก็คือในช่วงของประถมปลายแล้วก็มัธยมต้นเพราะว่าเป็นช่วงวัยที่ถ้าพูดในแง่ของจิตวิทยาจะอยู่ในช่วงการเรียนรู้ที่ไม่แตกต่างกันมากนะเพราะว่าเด็กในช่วงนี้ก็จะกำลังต้องการพัฒนาในแง่ของความรู้สึกนึกคิดในแง่ของการดำเนินชีวิตที่จะต้องเปลี่ยนแปลงอย่างละก็เลยจะต้องศาสนานี่ก็จะมีส่วนทางหนึ่งที่จะช่วยให้เขาได้เรียนรู้ในสิ่งเหล่านี้แล้วอย่างกิจกรรมที่ทำนะคะหมายถึงว่าพอเนรทั้งหลายเนี่ยได้เข้ามาบรรพชาใช่ไหมคะอุปสมบทใช่ไหมคะน้องเนรทั้งหลายเนี่ยจะต้องมีกิจกรรมอะไรที่ต้องทำบ้างคะกิจกรรมที่จะทำมีหลักๆอยู่3เรื่องเรื่องที่หนึ่งก็คือว่าในเรื่องของการทำหน้าที่ภาษาพากย์เขาเรียกว่าทำกิจวัตรทางภาคปฏิบัติก็คือตื่นตั้งแต่ตีสี่ครึ่งแล้วก็มาทำวัดสวดมนต์ในช่วงเช้าตั้งแต่ตีห้าเสร็จแล้ว6โมงเช้าก็ไปบิณฑบาตแล้วก็มาฉันเสร็จก็เข้าห้องอบรมเรียนหนังสืออันนี้เป็นเรื่องของภาคปฏิบัติส่วนในภาคปริยัติก็จะเป็นการท่องบทสวดมนต์ให้เขารู้ซึ่งมันจะช่วยในเรื่องของสมาธิในเรื่องจิตใจให้สงบมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของภาคปริยัติเนี่ยจะได้เรียนรู้หลักธรรมหน้าที่พลเมืองอะไรต่างๆและส่วนหนึ่งก็คือว่าเรื่องของสันทนาการไม่ใช่ว่าจะใส่ให้เขาแต่ในเรื่องของไม่ภาคศาสนาอย่างเดียวแต่ว่าจะมีเรื่องของธรรมะบันเทิงด้วยโดยเฉพาะในกิจกรรมเราเนี่ยจะมีนักพูดดังๆอย่างเช่นในโครงการของเราเนี่ยที่ผ่านมาปีนี้จะมีอาจารย์ดร.พานิชกันตามาราอาจารย์สุรวงศ์วัฒนกูลแล้วก็อีก 2-3 คนจำไม่ได้ก็จะมาให้ความรู้โดยสรุปก็คือว่าทั้งภาคปริยัติปฏิบัติแล้วก็การทดสอบด้วยแล้วอย่างสามเณรที่มาบวชเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยอายุค่ะอย่างน้อยขั้นต่ำเท่าไหร่แล้วก็สูงสุดเท่าไหร่คะเกณฑ์เนี่ยเรารับตั้งแต่10แต่ก็มีอยู่บ้างที่เราประเมินแล้วว่าเขาน่าจะไปได้ค่ะคือมีความเป็นผู้ใหญ่มี9ขวบในโครงการนี้นะ9ขวบแล้วก็มากสุดก็คือ14ค่ะในการรับสามเณรอุปสมบทคือเณรยังไงก็คือเด็กอะค่ะเป็นยังไงบ้างคะท่านเรื่องราวของการที่เณรทั้งหลายบวชมีความยากมีความง่ายยังไงต่างจากผู้ใหญ่ยังไงคะเด็กเนี่ยเราต้องเข้าใจธรรมชาติก็อย่างเนี่ยก็คือว่าเขาเด็กถ้าเราไม่มีระเบียบไม่มีตารางปฏิบัติให้เขาเนี่ยเขาจะเล่นกันอย่างเดียวแต่ว่าเราก็จะมีวิธีการชี้เหตุชี้ผลให้เขาฟังว่าเรามาสวมเครื่องแบบอย่างนี้ต่างจากสมัยก่อนไหมเช่นเมื่อก่อนเนี่ยพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็ไม่เคยยกมือไหว้เราเราต้องกราบท่านอย่างเดียวแต่พอเรามาสวมเครื่องแบบนี้ปุ๊บพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็จะต้องมากราบเราเขาก็จะรู้สึกภูมิใจเสร็จแล้วเขาก็จะเริ่มแบบระมัดระวังตัวเองมากขึ้นแล้วเขาก็จะได้ในเรื่องของระเบียบวินัยฉันพร้อมกันทำอะไรพร้อมกันอย่างนี้นะถามว่ายากไหมมันก็มียากเป็นบางปีแต่บอกได้เลยว่าปีนี้เนี่ยค่อนข้างสะดวกเพราะว่าเรามีเกณฑ์ในการรับ คือต้องมีการเช็คกันก่อนในวันรับสมัครนี่ว่าถูกบังคับหรือเปล่ามีการคัดเลือกด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าคนที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่เราจะรับเนี่ยเราจะไม่ให้เข้าในโครงการเลยคือสอบตั้งแต่พ่อแม่ไปเลยว่าโยมได้บังคับลูกโยมมาหรือเปล่าถามเด็กด้วยคือแยกกันเลยนะพ่อแม่ไปทางนึงลูกไปทางนึงเสร็จแล้วก็จับมารวมกันอย่างเงี้ยเมื่อเขาพร้อมปุ๊บอ่ะโอเครับได้แล้วก็เราก็ชี้แจงกฎกติกาด้วยว่าเข้ามาอยู่ในโครงการพ่อแม่จะมาแบบอยากจะเอาอาหารมาให้กินตรงนั้นเป็นห่วงลูกอย่างนี้ไม่ได้ต้องอยู่ในเหมือนกับเขาค่ายลูกเสือแบบนั้นเลยเป๊ะเลยเพราะเราต้องการฝึกอบรมให้เขารู้หน้าที่นะแล้วก็ถามว่ามีเรื่องมีราวบ้างไหมอาจจะมีบ้างตามสายเด็กแต่เราก็ชี้ถึงโทษให้เขาเห็นแล้วเขาก็ปรับตัวได้แล้วเนี่ยจะจบโครงการอยู่แล้วก็ยังไม่มีหนีศึกกลางคันมีแต่บอกเป็นคำเดียวว่าป
ีหน้าถ้าอาจารย์รับจะมาบวชอีกค่ะแล้วผลการตอบรับท่านไม่ทราบว่าอาจารย์ได้มีได้ถามทางด้านของพ่อแม่ของเนี่ยไหมคะว่าพอศึกไปแล้วเนี่ยสามเณรส่วนใหญ่เนี่ยเป็นยังไงบ้างเท่าที่ประเมินก็เราจะมีแบบสอบถามจบโครงการเนี่ยพ่อแม่เขามากกว่า 80% เกือบ 90% เนี่ยบอกเลยว่าพอใจลูกจะรู้หน้าที่มีความคือจะซึ่งกตัญญูแล้วก็ทำหน้าที่จะไม่ดื้อไม่ซนเหมือนกับตอนยังไม่ได้บวชจะเห็นความเปลี่ยนแปลงแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะพอไปถูกสังคมแบบสิ่งแวดล้อมที่บ้านสักพักหนึ่งก็อาจจะเป็นไปแต่เท่าที่อาตมาได้ประเมินนะเนื่องจากว่าพอเขาออกจากโครงการตรงนี้ไปขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ปุ๊บเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเขากลับมาบวชเป็นพระและเขาแจ้งทันทีว่าผมเป็นสมณเณรพระรูร้อนที่วัดอรุณเนี่ยรุ่นที่4รุ่นที่5รุ่นที่6อย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะพูดให้ฟังถึงความประทับใจสมัยก่อนที่เขาได้เข้ามาบวชอย่างเงี้ยแบบตอบรับจะดีมากพระอาจารย์คะมีไหมคะที่ว่าบวชเนี่ยบวชปีนี้แล้วเอาอีกปีนึงมาบวชอีกได้เนี่ยค่ะจริงๆแล้วในโครงการเนี่ยเราจะไม่รับนะเพื่อต้องการให้กับคนที่ยังไม่มีโอกาสได้เข้ามาบวชแต่ว่าคนไหนที่เราสอบถามแล้วดูความตั้งใจเขาแล้วว่าเขาอยากบวชสอบถามทั้งพ่อแม่แล้วเนี่ยเขาอยากบวชจริงๆเนี่ยก็ให้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูจากปริมาณจำนวนเพราะเราที่นี่จะรับไม่มากแล้วเราเอาคุณภาพรับประมาณกี่ลูกนะ60ค่ะ60จะไม่เกินนี้เนื่องจากว่าหนึ่งสถานที่พักของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นร้อยแล้วมันจะมีปัญหาเราจะรับได้ในระดับนึงเท่านั้นท่านคาดหวังกับโครงการนี้ยังไงบ้างคะต่อไปอะคะในอนาคตค่ะจะมีการรับเพิ่มไหมหรือว่าจะมีกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมไหมจากการบวชข้างฤดูร้อนจะมีอย่างอื่นเพิ่มเติมเสริมอย่างเช่น อย่างบวชพระพิสุหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่อยากจะทำสืบเนื่องจากไปตรงนี้ก็คือว่าเป็นแนวคิดนะแล้วก็ได้คุยกันในคณะทำงานแล้วว่าเราจะตั้งเป็นกลุ่มคณะทำงานที่ว่ามีการประเมินผลหลังจากการบวชแล้วก็ตั้งเป็นลักษณะเป็นศูนย์ว่าลูกเนรเราเนี่ยสืบออกไปปุ๊บก็ยังเป็นสมาชิกที่เคยมาบวชอยู่ว่าเขามีปัญหาอะไรบ้างพูดง่ายๆก็คือว่ารับปรึกษาแล้วก็มีอะไรก็อยากจะให้เขาเข้ามาปรึกษาในทางที่ถูกที่ควรค่ะอันนี้คิดมา 2-3 ปีแล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้ตั้งเป็นรูปแบบท่านมีโครงการอะไรดีๆนี้ฝากทางรายการได้นะคะเพราะว่าทางรายการนี้ก็จริงๆแล้วเราจะมีวันพุธที่เป็นวันเรื่องราวของชีวิตนะคะในเรื่องเกี่ยวกับสังคมในเรื่องกับครอบครัวพี่ว่าน่าจะมีส่วนอะไรมากได้มากๆเลยเรื่องของการอบรมเด็กๆนะคะให้รู้จักศีลธรรมอะค่ะนอกจากกิจกรรมการโครงการบทสามเณรพระรูร้อนแล้วนะว่าลุงเนี่ยได้ทำกิจกรรมเยอะมากโดยเฉพาะในปีนี้เป็นปีมหามงคล84พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววัดอรุณเนี่ยได้กำหนดให้มีการเจริญพระพุทธมนต์สวดอิติปิโส108จบทุกวันอาทิตย์ของสิ้นเดือนซึ่งเดือนนี้เดือนเมษาเนี่ยจะตรงกับวันที่24ในเวลา 19:00 น.เป็นต้นไปเนี่ยจะมีการเจริญพระพุทธมนต์รอบพระปางก็จนกระทั่งจะทำไปจนกระทั่งสิ้นปีนี้จำนวน12ครั้งด้วยกันจาก3ครั้งที่ผ่านมามกราคมกุมภาพันธ์มีนาเนี่ยก็มีประชาชนมาร่วมสวดพร้อมกับพระภิกษุสามเณรก็ตกประมาณ 4-500 คนถ้าเกิดโดยเฉพาะในช่วงของสิ้นปีเนี่ยจะหลายพันคนที่ก็อยากจะเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนรวมถึงเด็กเยาวชนที่เห็นกิจกรรมความดีงามในส่วนนี้ได้มาเริ่มกิจกรรมในส่วนนี้ด้วยเพื่อที่เราจะได้ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพวกเราด้วยค่ะท่านคะไม่ทราบว่าถ้าเกิดว่าอย่างในภายในปีหน้าใช่ไหมคะหากมีคนสนใจนะคะหรือเด็กๆหรือว่าคุณพ่อคุณแม่สนใจที่อยากจะให้บุตรหลานนะคะได้มาเป็นสามเณรบวชในค่ายฤดูร้อนเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างคะแล้วจะรู้ได้ยังไงและจะเปิดช่วงไหนคะปกติที่รับสมัครกันนะเราจะรับสมัครตั้งแต่ประมาณต้นเดือนมีนาคมเป็นต้นไปนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะมาเนี่ยก็จะต้องคุยซักซ้อมกันให้ชัดเจนเลยว่าพร้อมที่จะบวชเราจะมาสืบการคันไม่ได้หมายความว่าทั้งพ่อแม่แล้วก็ลูกเนี่ยเด็กที่จะบวชนะจะต้องตกลงกันให้เป็นที่เรียบร้อยงอแงไม่ได้ต้องครบโครงการเพราะว่า
เราจะมีผู้หลักผู้ใหญ่มาให้การสนับสนุนมากทั้งหน่วยงานในส่วนของเขตบางกอกใหญ่เองแล้วก็หน่วยงานสำคัญสำคัญของประเทศอย่างเช่นธนาคารออมสินจะมาให้การสนับสนุนหลายเรื่องมากก็นะคะคุณผู้ชมคะเรียกว่าถ้าเกิดว่ามีอยากที่จะมีบุตรหลานนะคะก็สามารถมาได้แต่ต้องตกลงกันให้แน่นอนให้เรียบร้อยก่อนนะคะนี่ยังไงนี่จะขออนุญาตนะคะพระอาจารย์ไปดูน้องเนนนิดนึงว่าตอนนี้เนี่ยน้องเนนนี่ทำกิจอะไรกันบ้างนะคะค่ะรัศการค่ะ